ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาก่อนอื่นก็ใครจะขอเตือนญาติโยมที่มานั่งฟังธรรมคือให้ระวังกระเป๋าของท่านให้ดีเพราะว่าคนที่มานั่งใต้ท่านบางทีก็ไม่ใช่คนมาฟังธรรมแต่คนที่มาเพื่อแสวงหาวัตถุถ้าเห็นใครเผลอๆก็หิ้วไปเฉยๆเท่านั้นเองมีบรรดาทิศก่อนนี้มีรายหนึ่งแล้วก็มีคนมางัดรถยนต์เอาข้าวของในรถยนต์ไปก็รายหนึ่งลักหมวกกันนกของรถจักรยานยนต์ไปรายหนึ่งเมืองไทยมันก็เป็นอย่างนี้เรื่องธรรมดามันมีอยู่ทั่วๆไปเพราะงั้นเราไปไหนจะต้องรู้จักเมืองไทยไว้ให้ดีเพราะเมืองไทยนั่นมีคนชอบเผลอคนคือไม่ชอบคนเผลอถ้าใครเผลอแล้วเขาก็จัดการสั่งสอนให้เท่านั้นเองอันนี้เราอย่าเผลอไม่ว่าอะไรที่เรามีก็ระมัดระวังไว้นั่งคุยกับใครเพียงแต่ลุกขึ้นไปประเดี๋ยวกลับมาอ้าวกระเป๋าหายไปแล้วคนมันฉกเอาไปเสียแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรวันนี้คงจะมีตำรวจมาเที่ยวเกลียอยู่บ้างเพื่อคอยดูสภาพว่ามันเป็นอย่างไรในวัดในวาเขาก็ไม่เว้นนะพวกนั้นที่ไหนเอาได้เป็นเอาทั้งนั้นอันนี้เรามันต้องระมัดระวังของเราให้ดีในกระเป๋าอย่าเอาของมีค่าใส่ไว้มากๆ มาวัดให้เป็นน้อยๆให้กระเป๋าใหญ่เอาเศษกระดาษใส่ไว้มันเอาไปมันก็ได้แต่เศษกระดาษมันไม่ได้อะไรไปยังชั่วหน่อยบางคนก็ใส่อะไรไว้ในกระเป๋าหิ้วไปหิ้วมาเพื่อนฉกไปก็เสียดายก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งเพราะงั้นขอเตือนให้ทราบไว้ล่วงหน้าจะได้คุมากันและด้วยกรณีคนที่ถูกขโมยเอาของไปก็อย่าไปเสียใจอย่าไปนึกว่าแหมไปทำบุญแท้ๆมันยังเอาได้อย่าว่าแต่ของโยมเลยของพระก็เอาเหมือนกันสมัยนี้ถ้ามีของมากๆก็ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เงินทองเก็บไว้มากไม่ได้มันเอาไปอาตมาไม่เก็บไว้ที่กุฏิแล้วเงินฝากไว้กับธนาคารหมดใครมาทำบุญวันอาทิตย์วันจันทร์ก็มาเอาแล้วเอาไปขวากธนาคารไม่มีอะไรที่กุฏิไม่มีของจะให้ขโมยงัดเข้าไปงัดเข้าไปก็เสียเวลาเปล่าๆไม่ได้อะไรเพราะว่าไม่มีเงินที่จะเอาไปกินไปใช้ทองก็ไม่มีเพชรก็ไม่มีเพราะว่าประดับไม่ได้เลยก็ไม่มีอะไรเพราะงั้นให้ขโมยรู้ไว้เสียด้วยว่าตามกุฏิพระไม่ค่อยมีอะไรหรอกอย่ามาเที่ยวงัดให้มันเสียเวลาเลยไปงัดบ้านโยมดีกว่าที่เขามีมากๆจะได้สะดวกสบายก็วันก่อนนี่ห่างโยมไป 2-3 อาทิตย์เกิดไปประเทศออสเตรเลียกับประเทศนิวซีแลนด์ก็จะเล่าให้ฟังเสียหน่อยว่าการเดินทางไปนั่นไปทำอะไรเพื่อได้ประโยชน์อะไรบ้างประเทศออสเตรเลียนี่ไปทุกปีนี่ไป3ครั้งแล้วนิวซีแลนด์นี่เพิ่งไป2ครั้งทำไมจึงไปประเทศนั้นทุกปีคือไปให้กำลังใจแก่พระที่ไปปฏิบัติงานเผยแผ่ธรรมะอยู่ที่นั่นพระเหล่านั้นก็ไม่ใช่พระไทยเป็นพระฝรั่งแต่เข้ามาศึกษาพุทธศาสนาในประเทศไทยมีความรู้มีความสามารถเลยไปปฏิบัติงานเอาธรรมะไปแจกให้แก่คนที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจได้เกิดความรู้ความเข้าใจจะได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไปท่านไปทำงานอยู่อย่างโดดเดี่ยวเราเมืองไทยนี่ไม่ไปช่วยบ้างไม่ไปดูบ้างท่านก็จะนึกว่าคนไทยนี่ไม่เอาไหนเราไปเรียนมาเอามาเผยแผ่ก็ไม่เห็นช่วยเหลืออะไรอามามันคิดอย่างนั้นพอคิดอย่างนั้นก็นึกว่าเออต้องไปช่วยเขาหน่อยอย่างน้อยๆก็ไปให้กำลังใจ
เขาดีใจว่าหลวงพ่อปัญญาท่านอุตส่าห์มาเยี่ยมอันนี้ก็ดีใจเป็นขั้นต้นประการต่อไปก็ไม่ไปมือเปล่าเอาปัจจัยไปช่วยเขาบ้างปัจจัยก็ไม่ใช่ของอาตมาบอกญาติบอกโยมไว้ทางโทรทัศน์ว่าเป็นกิจกรรมที่ควรช่วยเหลือโยมก็เอามาทำบุญไหว้ฝากไหว้ที่ธนาคารพอถึงเวลาจะไปก็ทำพิธีกรรมคือไปขออนุญาตจากธนาคารชาติเขาก็อนุญาตให้ไปสองแห่งนี่เอาไปให้แห่งละ 5,675 เหรียญออสเตรเลีย 5,675 เหรียญออสเตรเลียนี่ทั้งสองแห่งก็เป็นหมื่นกว่าเหรียญใช้เงินไทยก็ประมาณ 200,000 กว่าบาทก็เงินที่ญาติโยมฝากไว้นั่นแหละเอามาทำบุญไหว้นะก็เอาไปถวายท่านแต่ว่าเมื่อไปถึงนิวซีแลนด์นี่เงิน 5,000 มากลายเป็น 7,000 เพราะว่าเหรียญออสเตรเลียมีค่ามากกว่าของนิวซีแลนด์เขาก็เลยได้ 7,000 เขาก็ดีใจว่าหลวงพ่อมาไม่มามือเปล่ายังเอาอะไรมากวาดเขาบ้างเขาก็สบายใจจะได้มีกำลังปฏิบัติงานในทางพระศาสนาต่อไปการไปคราวนี้ก็มุ่งไปตรงไปนิวซีแลนด์แต่ว่าการเดินทางนั้นขึ้นเรือบินออกจากดอนเมืองเวลาบ่าย 3:00 ไปแวะสิงคโปร์ชั่วโมงหนึ่งเขาก็บอกว่าลงไปเที่ยวได้มาเนี่ยกว่าลงไปเดินดูสถานีการบินตอนนั้นมันไม่ได้เรื่องอะไรแต่ว่าชาวบ้านเขาลงไปเขาซื้อของตอนในสถานีการบินนั้นเขามีของประเภทไม่ต้องเสียภาษีคนก็ไปซื้อกันสังเกตดูคนที่ไปซื้อหิ้วมานี่ไม่มีอะไรนอกจากบุหรี่กับเหล้าเท่านั้นเองของอื่นไม่มีใครซื้อบุหรี่ซื้อเหล้าซื้อของเป็นพิษกันทั้งนั้นเลยคุยกับท่านพระสันโนที่ไปด้วยสมภารวัดป่านานาชาติบอกว่าดูสิมันซื้อแต่ของเป็นพิษทั้งนั้นแหละท่านพระสันโนหัวเราะแห่บอกว่ามันชอบอย่างนั้นไอ้ของดีๆไม่มีใครซื้อหรอกซื้อแต่ของอย่างนั้นเขาไปเดินซื้อกันมาสององค์ก็นั่งอยู่ในเรือบินอันนี้คนปฏิบัติงานในเรือบินก็เข้ามาคุยด้วยมาถามเรื่องธรรมะในพระพุทธศาสนาว่าเป็นอย่างไรก็มีหนังสือไปบ้างเป็นภาษาอังกฤษก็เลยแจกเขาได้เอาไปอ่านกันก็จอดหนึ่งชั่วโมงเดินทางต่อไปที่นี่ค่ำแล้วหลับมั่งตื่นมั่งไปในเรือบินไปเช้าก็ถึงเมืองเมลเบิร์นนี่เป็นนครเมืองใหญ่ของออสเตรเลียเมืองคือเมืองใหญ่ๆของออสเตรเลียมีซิดนีย์เมลเบิร์นแอดเดลไลด์แล้วก็บริสเบนเมืองใหญ่ทั้งนั้นอยู่ตามรัฐต่างๆถึงเมืองเมลเบิร์นนี่เขาบอกว่าอ้าวลงไปหมดคนก็จะมาทำความสะอาดเรือบินก็ต้องไปแล้วทีนี้ลงไปเดินเกรย์ไปนั่นไม่มีอะไรจะซื้ออะไรก็ไม่ได้มันไม่มีสตังค์เสียด้วยเลยก็ไม่ได้ซื้ออะไรไปถึงนั่งพักอยู่ก็มีอุบาสิกาคนหนึ่งนำข้าวมาถึงก็นั่งเรียบร้อยปูผ้าแล้วแรกก็กราบแล้วก็เอามาก็ถามว่าอ้าวโยมมาลำเรือบินลำนี้ด้วยกันหรือใช่เจ้าโอ้แล้วบอกว่ามาจากไหนมาจากประเทศเยอรมันเป็นคนลาวอพยพไปอยู่ประเทศเยอรมันแต่ว่าลูกชายอยู่ออสเตรเลียที่เมืองซิดนีย์เลยมาเยี่ยมลูกชายก็ได้คุยกันอะไรกันดูท่าทางสภาพเป็นคนเรียบร้อยหน่ออ่อนน้อมตามประสาของคนลาวเขาคนลาวปกติมันก็คนเรียบร้อยอ่อนน้อมพูดว่านอนสอนง่ายแต่ว่าการเมืองมันเปลี่ยนระบบไปทำให้เกิดปัญหากันอยู่บ้างน่าสงสารที่ต้องทัดบ้านทัดเมืองกันไปเยี่ยมลูกอันนี้ออกจากเมลเบิร์นก็ไปถึงนิวซิดนีย์ไปถึงเอา9:00 ก็พระท่านมารับไปพักที่วัดพุทธรังสีวัดพุทธรังสีนี่เป็นวัดสาขาวัดบวรนิเวศเอาไปสร้างไว้ก็ไม่มีที่ไม่มากอะไรตึกหลังเดียวแต่ว่าเป็นตึกโบราณเก่าแก่ข้างบนก็มี3ห้องข้างล่างก็มี3ห้องแล้วก็มีห้องครัวห้องน้ำมีสนามหญ้าข้างหลังนิดหน่อยคับแคบ
คนมาวัดสัก10คนก็เต็มแน่นแล้วไม่รู้จะนั่งตรงไหนในห้องที่ไหว้พระสวดมนต์ท่านพระที่อยู่ที่นั่นก็ใจดีเพื่อแผ่ให้พักพาอาศัยสะดวกสบายไม่มีการถือเขาถือเราถือว่าเป็นพระด้วยกันญาติโยมมาก็แนะนำให้รู้จักบอกว่าท่านองค์นี้คือใครมาอย่างไรไปอย่างไรคนที่มาวัดก็เป็นฝรั่งบ้างเป็นคนลาวบ้างคนจีนบ้างที่นับถือพระพุทธศาสนาพักคืนเดียวบอกความจริงจะเดินทางต่อในวันนั้นแต่ไม่ทันเรือบินมันออกไปเสียแล้วก็เลยพักคืนหนึ่งรุ่งเช้าก็ไปขึ้นเรือบินเดินทางต่อไปนิวซีแลนด์แต่ว่าไปลงที่เมืองโอ๊กแลนด์เมืองโอ๊กแลนด์นี่เป็นเมืองใหญ่กว่าเมืองหลวงคือเวลลิงตันมีคนประมาณ 300,000 เมืองใหญ่ก็มีคน 300,000 อะไรไม่ถึงล้านแต่ว่าเป็นเมืองที่มองแล้วมันจากเรือบินเนี่ยมันกว้างขวางมีทุ่งพอสร้างบ้านได้มากกว่าแต่ภูเขามันน้อยๆสนามบินก็ลานบินกว้างได้ทราบว่าการบินไทยนี่จะเปิดสายการบินจากกรุงเทพลงไปโอ๊กแลนด์เลยจะเปิดในวันที่5ธันวาคม2530เนี่ยวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ60ของในหลวงเขาจะออกบินพร้อมกันลำหนึ่งออกจากโอ๊กแลนด์ลำหนึ่งออกจากกรุงเทพสวนทางกันเลยเพื่อจะได้ให้คนทางโน้นไปมาสะดวกพูดจากันอยู่นานนะกว่าจะได้แต่ว่าเราเปิดโอกาสให้เขาบอกว่านิวซีแลนด์เนี่ยจะบินไปเมืองไทยเมืองไหนก็ได้ไปลงสงหาดใหญ่ก็ได้ไปภูเก็ตก็ได้เชียงใหม่ก็ได้เราเปิดให้เขาแต่รู้ว่าถึงเปิดให้เขาก็มาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีเรือบินไม่สามารถจะมาได้เปิดให้อย่างใจดีแต่รู้ว่าเขามาไม่ได้ก็เลยให้ไปตลอดเวลา5ปีนี่นิวซีแลนด์ยังมาเมืองไทยไม่ได้เพราะเขาเรือบินใหญ่ๆมันน้อยสนามบินเขามันเล็กแต่ว่าก็ได้เปิดกันก็ดีปีต่อไปนี่จะได้บินตรงไปลงโอ๊กแลนด์เลยแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นที่เมืองโอ๊กแลนด์นี่มีคนนับถือพุทธศาสนาคือว่าชาวนิวกีเกียร์แลนด์เขาเรียกว่าพวกชาวกีวีภาษาเขาเรียกว่ากีวีเหมือนกันนกกีวีแล้วก็มีผลไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าผลกีวีไอ้ผลกีวีนี่รสชาติมันก็หวานหวานคล้ายกับละมุดบ้านเราแต่มันหวานกว่าไปดูต้นมันออกไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่มันเป็นเถามันขนาดนี่ไมโครโฟนเนี่ยทำกันเลื่อยไปแล้วออกลูกมาลูกก็ดูเป็นขนนะแต่เวลาสุกแล้วหวานอร่อยเป็นผลไม้ที่ไม่มีที่ใดในลูกมีอยู่แห่งเดียวในประเทศนั้นเขาเก็บส่งไปขายถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วขายในประเทศของเขาด้วยมันมีผลไม้อย่างนั้นอยู่จึงเรียกว่าผลกีวีแล้วก็มีนกชนิดหนึ่งอยู่ทะเลใต้ขั้วลูกใต้เขาเรียกว่านกกีวีเหมือนกันคนนิวซีแลนด์ก็เรียกว่าเป็นพวกกีวีความจริงนั่นเป็นคนมาจากยุโรปหลายชาติหลายภาษาคนนังติดก็มีคนดัตช์ก็มีคนหลายชาติมาอยู่กันอพยพมาอยู่ในประเทศนั้นสภาพบ้านเมืองเขาสงบมากสบายมากเพราะว่าไม่ค่อยมีโจรผู้ร้ายเราที่พุทธสมาคมเมืองโอ๊กแลนด์นี่ก็มีบ้านหลังหนึ่งข้างบนก็มี3ห้องแล้วก็มีห้องกว้างมีที่ทำครัวห้องน้ำห้องอาบน้ำอะไรพร้อมข้างล่างเป็นห้องถุงสำหรับเป็นที่รับแขกคนไปคนมาแล้วก็มีบ้านอีกหลังหนึ่งข้างหลังทำเป็นโรงเมื่อกระโรงรถนั่นแหละแต่มันใหญ่กว่าโรงรถธรรมดาทำเป็นสถานที่ไหว้พระสวดมนต์คนมาประชุมกันก็ที่นั่นอยู่คนได้ประมาณสัก60คนนับว่าสะดวกสบายคนที่ไปวัดก็มีคนสิงห์หนคนพม่าคนลาวคนไทยมีอยู่บ้างในที่นั่นก็คนไทยก็ไปอยู่ทำการค้าขายมีอยู่ร้านหนึ่งขายของส่งสั่งข้าวสารยำมาม่าอะไรไปจากกรุงเทพขายเต็มร้านเลยนับว่าเป็นขายของอย่างนั้นอยู่เขาก็ไปช่วยวัดวาอารามมาไปถึงวัดเห็นสภาพแล้วก็สบายใจ
ก็พักอยู่นั่น 3-4 คืนได้พบปะญาติโยมทุกคืนนี่มีคนไปคนฝรั่งบ้างคนสิงหลบ้างไปที่วัดไปก็พระทำการสวดมนต์คือไหว้พระทำวัดเย็นพอทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็นั่งสงบใจ30นาทีพอสงบใจ30นาทีแล้วก็แสดงธรรมมาเป็นคนผู้แสดงท่านประสันโนถึงไปด้วยนะเป็นผู้แปลให้เขาฟังกันอันนี้มาเทศจบแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาถามปัญหาที่ข้องใจเขาฝรั่งนะก็เป็นนักศึกษาว่าฟังแล้วเขาก็มีข้อสงสัยก็ไต่ถามไม่เหมือนคนไทยเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเรียกว่าไม่ถามกันนะถ้าเทศเสร็จแล้วเอาโยมจะถามอะไรมั่งยึบรู้หมดแล้วไม่มีใครถามอะไรฝรั่งมารู้ไม่หมดมันก็ถามเลยถามก็ต้องตอบให้เขาเข้าใจเขาศึกษาอย่างนั้นทำทุกคืนทุกคืนอย่างนี้ขณะที่พักอยู่เพราะว่าที่โอ๊คแลนด์นี่ไม่มีพระอยู่ประจำพระที่อยู่เวลิงตันนั่นแหละมาโอ๊คแลนด์บ่อยๆเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งสองครั้งมาก็พักสัก5วันก็มาหัดคนให้นั่งปฏิบัติธรรมแล้วก็กลับไปกลับไปกลับมาชาวบ้านก็ดูแลรักษาของเขาเองคนที่มาดูแลวัดมากเนี่ยเป็นคนสิงหลกับคนพม่าคนไทยนี่มาห่างๆมีธุระมากเลยไม่ค่อยมาเท่าไหร่ก็ต้องทำงานพวกนั้นพวกสิงหลนี่ส่วนมากเป็นหมอมีหมอสิงหลอยู่มากที่นั่นเป็นหมอทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็มาปฏิบัติพระเช่นตอนเช้าเขาก็มาแล้วมาจัดอาหารเช้าถวายพระอาหารเช้าก็อาหารง่ายๆทานแบบฝรั่งเช่นว่าข้าวพูดคั่วแล้วมาคั่วแบนๆนะไม่ใช่คั่วเหมือนบ้านเราแล้วก็มีน้ำนมสดใส่น้ำตาลใส่ผลไม้ก็ฉันนั้นนะตอนเพลนก็ฉันอาหารหนักหน่อยฉันในบาตรฉันด้วยกันอย่างนั้นทุกวันก็เข้ามากันขยันเอาใจใส่แล้วก็จะไปไหนก็เข้ามาเอาไปเที่ยวรถของเขาเขาพาไปเที่ยวก็อุบาสิกาเป็นคนขับพระนั่งข้างหลังไปกันสององค์บ้างสามองค์บ้างพาไปชมบ้านชมเมืองชมวิวทิวทัศน์เห็นว่าเขาก็เรียบร้อยสนใจในทางหลักธรรมะในทางศาสนามากันสม่ำเสมอถ้ามีพระไปอยู่เขาก็มากันไม่มีพระเขาก็มากันเขามาสงบใจของเขาเป็นสถานที่ที่เขาสร้างไว้เขาก็มาใช้เพื่อให้คุ้มทุนกับที่ได้สร้างนับว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในรูปหนึ่งวันหนึ่งออกจากตัวเมืองไปไกลจะไปดูวัดทิเบตทิเบตนี่มาจากพุทธคยาใครที่เคยไปอินเดียแล้วก็จะเห็นว่าทิเบตนั้นมีพระทิเบตเยอะมีลามานะเยอะแล้วทิเบตคนนี้มาจากเมืองขยามาอยู่ที่นั่นไปได้ภูเขาทั้งหมด62เอเคอร์โอ้กว้างบริเวณกว้างขวางแกเชื่อดูนู่น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 เชื่อดูบริเวณนะแล้วก็ไปทางกุฏิเล็กๆไว้ห่างๆกันจากลูกเขานี่ไปลูกเขานู้นไปสร้างบ้านหลังน้อยๆให้คนไปอยู่ส่วนท่านลามะเองนั้นกำลังสร้างวิหาร2ชั้นสร้างแบบทิเบตยกธงรอบเหมือนกับปั้มน้ำมันอย่างนั้นแหละเรียกว่าธงเต็มไปหมดนะธงนั่นก็มีตัวหนังสือนะตัวหนังสือทิเบตเขียนแล้วก็แขวนไปพอไปถึงก็ท่านออกมาต้อนรับเอาผ้าไหมยาวสักเม็ดหนึ่งผืนเล็กๆกว้างขวาเคลือบนิดหน่อยเอามาถึงก็เอามือรับก็วางลงบนมือถ้าเป็นผู้น้อยเขาผ่าคอให้เลยใช้กระสวมพวงมาลัยแต่ว่าไม่ใช่เป็นดอกไม้เป็นผ้าไหมเขาทำมาอย่างนั้นเอารับมือรับแล้วก็เอามาห้อยคอให้เขาดูหน่อยพาเดินชมบริเวณเข้าไปในที่พักเลี้ยงน้ำชาคุยกันถามเรื่องถามราวว่าเรียนภาษาอังกฤษมาจากไหนบอกมาเรียนที่นี่ครับเรียนที่นั่นแล้วก็เป็นช่างเองควบคุมการก่อสร้างเองยังไม่เสร็จเรียบร้อยปีหน้าคงจะเสร็จเรียบร้อยเลยบอกไว้ว่าปีหน้าถ้ามาก็จะมานอนนี่บ้าง
ท่านก็ยิ้มบอกโอ้โหก็ดีดีชอบใจคนที่เบสคนเดียวอุตส่าห์มาทำการเผยแผ่ธรรมะได้แล้วคนนิยมนะคนชอบไปศึกษาไปปฏิบัติกับพวกที่เบสเหมือนกันเพราะว่าเขามันมีชื่อที่เบสชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องอะไรหลายอย่างไปอยู่ที่ไหนก็ทั้งสนใจเหมือนกันชาวทิเบตนึกชมในใจว่าเออคนเดียวเลยมาอยู่ได้มาได้ที่ดินกว้างใหญ่ไพศาลตั้ง62เอเคอร์คิดเป็นที่ไทยก็มันเกือบร้อยไร่ก็ไปแล้วและบนภูเขาอุตส่าห์ตัดถนนไปแล้วก็สร้างเจดีย์ไว้หน่อยหนึ่งเจดีย์เล็กๆบอกว่ายอดนั้นจะสร้างพระองค์ใหญ่จะสร้างพระองค์ใหญ่ต่อไปถามว่าเอาเงินมาจากไหนชาวบ้านเขาให้เองเราทำไปเขาก็ให้เองท่านมั่นใจในการเผยแผ่ธรรมะของท่านไปนั่งคุยอยู่สักชั่วโมงกว่าๆแล้วก็เดินทางกลับมาที่พักต่อไปวันหนึ่งวันที่จะเดินทางไปเวลลิงตันญาติโยมบ้านลาวเขานิมนต์ไปที่บ้านโยมเจ้าของบ้านนี่ชื่อโยมทองหน้าบอกว่าดิฉันอยู่เวียงจันทน์อยู่ข้างวัดองค์ตื้อเวียงจันทน์ก็มีพระองค์ตื้อเหมือนกันพระใหญ่เป็นในหลวงอุปถัมภ์ค้ำชูครั้งก่อนนี้ในหลวงเจ้ามหาชีวิตน่ะมาสร้างบานประตู4บานแกะลวดลายทําด้วยไม้ประดู่นะสวยงามแล้วก็มีการทําบุญฉลอง7วันพวกหนุ่มๆก็เห็นว่าฉลองอยู่ก็ไม่มีอะไรสวดมนต์อะไรไปนะอันนี้มนต์ท่านเจ้าคุณปัญญาไปเทศมั่งดีกว่าแล้วก็โทรเรียกมานิมนต์ก็ไปลงรถไฟที่หนองคายข้ามเรือไปเลย9โมงก็ขึ้นเทศเจ้ามาชีวิตมากุฎราชกูมารนายทหารนายกรัฐมนตรีมาฟังกันหมดเลยเทศหนังสือพิมพ์ไปลงเสียวกาวใหญ่คือว่าสอนให้สามัคคีกันอย่าแตกแยกกันเก้าอี้ตัวเดียวถ้าแย่งกันนั่งมันจะหักเสียแล้วจะไม่มีที่นั่งบอกเขาอย่างนั้นให้เขาเข้าใจโยมเลยบอกเพราะที่ฉันอยู่ข้างวัดนั่นแหละหลวงพ่อไปเทศที่ฉันก็เคยไปฟังและนี่เพ่นไปอยู่นู่นเมื่อโอ๊กแลนด์ลูกตั้ง10คนลูกไปหมดนะลูก10คนบ้านหลังใหญ่ไปถึงก็พี่น้องชาวลาวมาประชุมกันอยู่สัก 20-30 คนเต็มบ้านเลยโอ้ยของในกองเต็มไปหมดเห็นแล้วแน่นท้องเลยคือไม่รู้จะฉันยังไงข้าวเหนียวเอ้ยอะไรต่ออะไรแล้วผลหมากรากไม้เยอะแยะแล้วก็มีขันใบใหญ่มีเทียนเล่มเล็กๆควันเป็นเกลียวใช่ไหมให้มาสวดมนต์สวดมนต์หน่อยๆหยดน้ำทำน้ำมนต์สาธุญาติโยมแล้วก็เทศให้ฟังญาติโยมก็สบายอกสบายใจเทศได้ฟังว่าอย่างนี้บอกว่าญาติโยมคนลาวนี่มีบุญไม่ใช่มีบาปมามีบุญมีบุญที่ได้มาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์แล้วควรขอบใจคอมมิวนิสต์ที่เป็นเหตุได้ออกจากบ้านจากเมืองมาถ้าไม่มีคอมมิวนิสต์ละโยมนี่ไม่ได้มาเด็ดขาดมาได้มั้ยโยมไม่ได้มาอย่างนั้นเราได้มานี่ก็ควรขอบใจเขาที่เขาเป็นเหตุให้เราได้ออกมาและมาอยู่นี่สบายนี่บ้านหลังใหญ่มีน้ำมีไฟพร้อมมีน้ำร้อนมีน้ำเย็นอยู่เมืองลาวมีไหมโยมไม่มีหรอกถ้าดูหนาวก็อาบน้ำเย็นอยู่นั่นแหละไม่มีน้ำอย่างนี้หรอกแล้วก็มีรถยนต์ใช้ทุกคนมีงานทำทุกคนคนแก่ๆนี่ขนาดโยมแก่ๆนี่เป็นทำอะไรไม่ได้เขายังให้เงินเดือนเลยอาทิตย์ละร้อยเดือนละ400เหรียญนะเหลือกินเหลือใช้กินอาหารแบบนั้นมันก็เหลือกินนะแต่เขาอยู่กันสบายตอนนี้สบายมันก็ขึ้นสวรรค์นะอยากกลับเมืองลาวไหมถามอย่างนั้นไม่ค่อยตอบก็อึดอัดแบบนี้ไม่อยากกลับแล้วไปอยู่แล้วมันสบายแล้วเลยอยากกลับมาเลยก็พูดให้ฟังให้ชื่นใจว่าสบายแล้วแต่ว่าอยู่ให้ดีรักษาเกียรติของคนประเทศลาวอย่าประพฤติสิ่งเลวไหลไปทำงานที่ไหนก็ตั้งใจทำให้เขาเห็นว่าเรามันก็เป็นคนรักงานเป็นคนขยันเอาใจใส่ประกาศเกียรติคุณของชาติของศาสนาไว้ด้วยพูดให้เขาฟังเขาก็เอาปัจจัยติดกันอะไรต่ออะไรได้200กว่าเหรียญก็เอามากันเขาพาไปให้วัดเวลลิงตันต่อไปให้เขาไปช่วยสร้างวัดสร้างวาต่อไปคือไปนี่ไม่ได้ใช้เงินเลยเพราะว่าไม่มีเงินใช้
เกิดไม่ได้เอาไปใช้เอาไปให้ก็เท่านั้นเองไอ้ส่วนตัวนี่ไม่ได้ใช้อะไรอันนี้เวลาจะขึ้นเรือบินนี่บอกเสียภาษีหรือเปล่าแอร์พอร์ตแท็กก็มีนะเขาบอกว่ามาอยู่ไม่ถึงกี่ชั่วโมงไม่ต้องไปซิดนีย์ไม่ต้องเสียไปเวลลิงตันท่านทูตไปติดต่อตีตัวที่นั่งก็ท่านทูตท่านก็ให้ลูกน้องเสียเองเราก็ไม่ต้องเสียอะไรอันนี้มาก็ไม่ลำบากอะไรคนก็ให้เองเราไม่มีก็ไม่เป็นไรไปได้ไม่ต้องมีสตางค์ข้อสำคัญนั้นมันมีตั๋วกลับตัวแล้วกันนี่นะสำคัญก็ไม่มีปีกแล้วมันก็บินไม่ได้โยมมันไม่ปีกบินไม่ได้อันนี้โยมก็ต่อปีกต่อหางให้มันก็บินต่อไปได้ฮะอันนี้อยู่โอ๊กแลนด์พอสมควรก็พบพระลาวพระลาวมีอยู่สององค์นุ่มๆอายุน้อยถามว่าคุณบวชได้กี่ปี3ปีไม่รู้อะไรเลย3ปีนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะบอกว่ายังไม่ได้รู้อะไรแต่ว่าถ้าไม่มาแบบนี้ก็ไม่ได้มาต่างประเทศก็เลยหลบเข้าเมืองไทยเรียกว่าอยู่ในค่ายอพยพก็ได้มีโอกาสมาอยู่ต่างประเทศเลยบอกว่าคุณยังหนุ่มนะมาอยู่ต้องศึกษาเล่าเรียนเรียนภาษาอังกฤษให้ใช้ได้ให้ทำประโยชน์ได้แล้วก็จะได้ช่วยศาสนาต่อไปแกก็ขอทูตขอหนังสือก็จัดให้ท่านพระสันโดษช่วยจัดส่งแล้วเรียบร้อยแล้วส่งไปให้ทูตบ้างหนังสือบ้างส่งไปจะได้ฟังกันในหมู่คนลาวต่อไปอันนี้เดินทางไปเวลลิงตันขึ้นเรือบินไม่ไกลครับ40นาทีเท่านั้นเองบินไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่านั่งดูภูมิประเทศยอดภูเขาทะเลสาบอะไรไปก็สวยงามดีนึกในใจว่าแหมนี่ถ้านั่งรถยนต์ไปจะดีกว่าพอไปถึงแล้วบอกไม่บินนี่ไม่ได้เรื่องเห็นแต่ยอดไม้คราวหน้ามาใหม่ต้องนั่งรถไฟหรือรถยนต์ดีกว่าท่านวีระธรรมโมพระที่บอกว่าหลวงพ่อมาคราวหน้าผมเอารถยนต์ไปรับจากโอ๊กแลนด์มาเลยได้แวะดูนั่นดูนี่สิ่งสวยงามสองข้างทางมันมีเยอะแยะก็เลยไปถึงเวลลิงตันท่านทูตก็มารับท่านทูตนี่ใจดีไปคราวก่อนก็มารับกับสู้เพราะว่าท่านเป็นคนวัดเหมือนกันชาวเมืองเพชรเนี่ยแต่ว่าอยู่ปากน้ำเวลามาเรียนหนังสือในเมืองก็อยู่วัดมากรุงเทพก็อยู่วัดเลยเข้าพระเข้านางเป็นอาราธนาศีลได้ทูตเนี่ยอาราธนาศีลไม่ค่อยได้นะเจ้าเมืองนี่ก็ไม่ก็เป็นเหมือนกันต้องหาลูกน้องให้ทำนั้นอะไรมาแล้วนี่ท่านอาราธนาเองทำได้เรียบร้อยรู้จักเรื่องราวเพราะเป็นเด็กวัดมาก่อนแล้วก็ใจดีเลยก็นิมนต์ไปฉันอาหารที่บ้านวันต่อมาวันนั้นลงจากเรือบินแล้วก็ไปแวะวัดเขมรท่านหน่อยคือเขมรอพยพนี่น่าสงสารลาวนี่เราพูดได้พูดกันรู้เรื่องถ้าเมนนี่พูดไม่รู้เรื่องเราพูดเขมรไม่ได้ไงไอ้จะสอนอะไรก็ไม่รู้มาวัดก็รับศีลรับศีลฟังพระสวดมนต์จบแล้วก็สาธุสาธุไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่กว่าเอแย่เขมรในลำบากพอดีมาไปเป็นกลุ่มก้อนขึ้นก็มีสมาคมขึ้นขอร้องที่ดินเพื่อต่างวัดก็ขอพระมาทางกรุงเทพได้พระจากวัดสามปลื้มไปองค์หนึ่งชื่อมหาสุเทพเป็นประเรียนหกประโยคมหาสุเทพนี่เป็นคนพระตะบองเข้ามาเมืองไทยในสมัยไทยยึดครองสมัยนั้นนะยึดครองเสียมราชพระตะบองเป็นของไทยนะเพลงหลวงวิจิตรนะทับบูรพาอะไรนะที่เขาร้องกันสมัยนั้นขึ้นนะยึดมาได้พักหนึ่งนะแล้วกวาดหลังมาเอาคืนไปอันนี้พระมหาสุเทพจะเป็นสามเณรน้อยก็ติดมาอยู่เมืองไทยก็อยู่มันต่อไปไม่กลับเขมรเรียนจนได้6ประโยคแล้วก็อยู่วัดจักรวรรดินั่นแหละต่อมาเมื่อเขาขอมาเห็นว่าผู้เขมรได้ก็เลยส่งไปอยู่นั่นอยู่กับพวกเขมรปีก่อนนี้ยังไม่ได้สร้างวัดได้แต่ที่ดินอยู่บนภูเขานี่ภูเขานี่เลยด้านนี้ก็ทะเลด้านนี้ก็ทะเลนั่งบนนั่นแล้วไหมเห็นทะเลทุกวันทุกวันน้ำสีครามคลื่นกระทบฝั่งทุกวันทุกวันแต่ลมมันแรงเหลือเกินวันนั่นก็ไปนั่งลมตึ้งตึ้งนายบอกท่านมหาเทวระวังนะลมมันจะหอบวัดไปด้วยนะตอนมันลมมันแรงไอ้เมืองเวลลิงตันนี่เป็นเมืองที่มีลมแรงที่สุดพัดแรงมากระวังนะว่ามันจะเอาวัดไปจะด้วยบอกไม่เป็นไรลมแข็งแรงแข็งแรงฝังเสาแข็งแรง
แล้วก็มีชั้นล่างอีกชั้นหนึ่งอยู่กันไปออกจากนั้นก็ไปนู่นแล้วไอ้ปีก่อนนี่ไปมันไม่มีวัดอยู่เขาเช่าบ้านอยู่บ้านนั้นก็เป็นของคนไทยที่เป็นนามสกุลกันนาสูตรเนี่ยพวกกันนาสูตรแต่ว่าได้สามีฝรั่งเขาให้อยู่เปล่าๆ6เดือนก็ยังไม่ได้สร้างวัดก็เลยอยู่ไปตั้งปีต้องเสียค่าเช่าทีหลัง6เดือนนี้ไม่ต้องเสียตอนนั้นต้องเสียค่าเช่าไปพักที่นั่นแต่ว่าปีนี้ปีกลายนี่มาไปก็บอกไว้ว่าปีหน้าหลวงพ่อมานี่ต้องไปพักวัดใหม่ไม่พักบ้านเช่าแล้วนะต้องทำให้ได้หลวงพ่อมาจะได้ไปพักวัดใหม่ก็เลยได้ไปพักมันห่างไปจากเมืองเวลลิงตันขับรถ30นาทีขับสบายๆ30นาทีแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในหุบเขาเข้าไปถึงเชิงเขาแล้วก็ขึ้นไปลงรถแล้วก็เดินขึ้นไปถ้าเป็นโยมแก่ๆนี่ก็ออกกำลังดีแก้รูปเก็บหัวเข่าเดินขึ้นไปก็คือมันชันอย่างนี้เขามันชันอย่างนี้บอกว่าจะสร้างต้องตัดภูเขาเพื่อสร้างกุฏิอันนี้สร้างปีนี้สร้างไว้แล้วกุฏิใหญ่ด้านหลังหนึ่งก็สองขับสบายๆ30นาทีแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในหุบเขาเข้าไปถึงเชิงเขาแล้วก็ขึ้นไปลงรถแล้วก็เดินขึ้นไปถ้าเป็นโยมแก่ๆนี่ก็ออกกำลังดีแก้ลูกเจ็บหัวเข่าเดินขึ้นไปก็คือมันชันอย่างนี้เสามันชันอย่างนี้บอกว่าจะสร้างต้องตัดภูเขาเพื่อสร้างกุฏิอันนี้สร้างปีนี้สร้างไว้แล้วกุฏิใหญ่ด้านหลังหนึ่งก็สองชั้นชั้นบนมีห้องสำหรับประชุมสักซีกหนึ่งของที่โยมนั่งนี่แหละซีกหนึ่งแต่ยาวไม่เท่าไหร่ยาวนิดเดียวจากนี่ไปก็ถึงประตูโยมเสื้อลายนั่งแต่นั้นไม่ยาวอะไรคนนั่งได้สัก20คนก็เต็มแล้วทั้งพระทั้งชาวบ้านแล้วก็มีห้องน้ำมีห้องครัวแต่ชั้นล่างก็เป็นที่ทำงานเป็นที่พักมาก็พักห้องชั้นล่างพักห้องล่างนี่ดูหน้าต่างเห็นสาทิวเขาสวยใบไม้เขียวชะอุ่มนั่งดูเพลินดูสีเขียวที่มันเพลินตาดีแล้วเงียบเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเสียงรถก็ไม่ได้ยินเสียงเรือบินก็ไม่ได้ยินมันเงียบจริงๆเพราะว่ามันอยู่กับภูเขามีเสียงนิดเดียวลำห้วยอยู่กลางวัดไหลเสียงสานั่งดูป่าฟังเสียงน้ำในห้วยโอ้มันวิเวกวังเวงน่าอยู่แล้วเกินแต่ว่าคิดถึงโยมก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องมาอีกนะเรื่องมันเป็นอย่างนั้นความจริงมันสบายไปอยู่อย่างนั้นแล้วก็สบายมากสบายแต่ว่านี่ทางนี้ก็สร้างกุฏิเล็กๆข้างบนนะมีสามหลังท่านสุเมธโทรมาจากอังกฤษมาพักอยู่นั่นขึ้นไปพักข้างบนเดินเหนื่อยขึ้นไปหลังบนสุดที่เหนื่อยเลยทีเดียวบอกกับแม่มันต้องเดินดูป่าให้ทั่วพระท่านบอกว่า2ชั่วโมงนะหลวงพ่อถ้าเดินป่าดูให้ทั่วผมรอบเขาเลยบอกแม่เห็นจะไม่ไหว2ชั่วโมงนี้ไม่ได้เตรียมไม้เท้ามาเสียด้วยเนี่ยแล้วก็ใส่รองเท้าไม่ดีไม่มีทับบุตรไม่ไหวเดินภูเขาเลยบอกว่าไว้ปีหน้าไว้เดินสักทีให้ครับสอในทั่วแล้วก็มีอีกหลังหนึ่งอยู่ฝ้าห้วยด้านโน้นท่านประสันดูไปพักข้างล่างเงียบสบายไม่มีอะไรพักแล้วสงบนอนหลับสบายอากาศก็พอดีเดือนกุมภามีนานี่อากาศในนิวซีแลนด์นี่พอดีมันก็คล้ายกับหน้าหนาวบ้านเราขนาดเชียงใหม่หนาวมันเย็นสบายนอนก็ใช้ผ้านวมข้างในเขายัดขนไก่อุ่นนี้พื้นเดียวพอนอนหลับสบายหลับสบายกว่าอยู่ที่นี่มันร้อนหน้าร้อนแล้วเมื่อจะไปนี่มันหน้าร้อนแล้วกลับมาก็นอนไม่ค่อยหลับอีกร้อนที่โน่นหลับปุ๊บตลอดคืนเลยตื่นครั้งเดียวตีห้าตื่นแต่ว่าเวลามันติดกัน5ชั่วโมง5ชั่วโมงไอ้เรามันมาเวลา6โมงเช้าเนี่ยเขานู่น11โมงแล้วเนี่ยฉันเพลินแล้วไปถึงจะเป็นนาฬิกาเมืองแต่6โมงเท่านั้นเองโยมพระยังไปบิณฑบาตอยู่เลยเวลามันต่างกันนิวซีแลนด์ต่างกันมาก5ชั่วโมงก็ได้ไปพักสะดวกสบายนี่ว่ารุ่งขึ้นก็มีการเปิดวัดทำพิธีแต่จะทำพิธีที่วัดก็ไม่ได้ไม่มีที่นั่งโยมไปไม่ได้เลยไปทำที่โรงเรียนโร
รงเรียนประชาบาลไปขอใช้เขาก็ให้ใช้เป็นห้องประชุมคนไทยคนสิงห์คนคนพม่าคนฝรั่งที่นับถือมากันใส่บาตรเอาโต๊ะวางแล้วก็พระออกเดินบิณฑบาตเต็มก็ต้องถ่ายมากของมันมากถ่ายออกแล้วมาเสร็จแล้วก็ต้องถ่ายอีกแม้มันฉันไม่ไหวเต็มบาตรถ่ายออกเหลือน้อยๆแล้วก็ฉันกันฉันแล้วก็แสดงธรรมแต่เป็นนั้นว่าเปิดวัดกันในวันนั้นแล้วก็พักอยู่ที่นั่นขณะพักอยู่ที่นั่นก็ออกไปเที่ยวบ้างไปดูสถานที่ไปเยี่ยมพุทธบริษัทมาบางคนมีวันหนึ่งก็ไปที่เรามาที่หาดทรายยาวแต่ว่าทรายไม่สวยสู้บ้านเราไม่ได้มันดำมาที่นั่นทรายมันสีดำหินก็ดำดำไปหมดถามว่าทำไมมันเป็นซากภูเขาไฟครั้งหนึ่งภูเขาไฟมันเคยระเบิดออกมาแล้วก็คายเท่าฐานไว้คลุกไว้กับดินดำไปหมดมันไม่ขาวเหมือนกับบ้านเราแต่ก็น่าเที่ยวมาไปเที่ยวก็ไปพบฝรั่งคนหนึ่งเขาก็ยกมือไหว้พอยกมือไหว้แล้วก็บอกคำทูมายโฮมแฮปปี้ครับป๊อปทีแหมฟังแล้วมันชื่นใจเหลือเกินคือบอกว่ามาไปที่บ้านฉันน้ำชาสักถ้วยว่างั้นนะมันไม่เคยได้ยินฝรั่งพูดอย่างนั้นไปยุโรปเนี่ยมันฝรั่งมันไม่เคยพูดกับเราอย่างนั้นหรอกยืนคุยกันได้ศีลานันทะลูกศิษย์ก็ไปอยู่ลอนดอนไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นคนละที่รั่วคุยกันมา5ปีแล้วไม่มีคำว่าพิษคำอินแฮปปี้คัพออฟทีเลยมันพูดยากไอ้ฝรั่งมันพูดยากไอ้เรื่องให้เนี่ยมันพูดยากจริงๆแต่นั่นก็พูดว่ามาที่บ้านฉันน้ำชาสักถ้วยแล้วบอกให้ขอบใจแต่ว่านัดบ้านหมอไว้เสียแล้วหมอสิงห์หนหมอสิงห์หนนี่เป็นกำลังของวัดมากช่วยเหลือแข็งแรงแกเป็นหมอทั้งผัวทั้งเมียแล้วก็บ้านอยู่ที่เรามาตีมีโรงพยาบาลเล็กๆอยู่ที่นั่นอยู่สบายฐานะดีก็ไปเยี่ยมไปคุยกันที่บ้านเขาก็เลี้ยงน้ำชานะแกก็เขาไม่ใส่นมน้ำชาเขาก็ไม่ใส่ใส่น้ำตาลฝรั่งนี่ไม่ชอบกินน้ำตาลชอบกาแฟแต่ว่ากาแฟดำพิษแล้วไม่ใส่น้ำตาลด้วยไอ้นิดเดียวกลัวจะเป็นโรคเบาหวานอะไรตรงไหนรู้บอกไหมฝรั่งนี่ขี้เหนียวน้ำตาลจริงๆงั้นเราจึงขายน้ำตาลไม่ออกเพราะอะไรเพราะฝรั่งมันไม่ค่อยกินเองอะไรเขากินน้อยน้ำตาลไม่ค่อยใส่เราเนี่ยมันต้องหวานจึงจะได้แล้วก็นั่งคุยกันเสร็จแล้วก็กลับวัดเขาจะชวนให้ไปเกาะใต้คือเกาะเมืองประเทศนี้มันมีสองเกาะเกาะเหนือเกาะใต้เกาะเหนือนี่แหละคนมากเกาะใต้คนน้อยเพราะว่าท่อนเกาะหนึ่งมันเป็นภูเขาน้ำแข็งมันอยู่ไม่ได้เพราะปลูกอะไรไม่ได้แต่ก็มีเมืองใหญ่ชื่อเมืองเสี่ยวใกล้ชิดถ้าจะไปต้องนั่งเรือกลไฟไป3ชั่วโมงไปถึงเกาะใต้ถ้าเป็นเรือบินก็50นาทีอันนี้เขาถ้าเขายกขบวนไปเลยไปเทศกับฝรั่งเขานัดกันไว้นะจะไปสอนกรรมฐาน5วัน5คืนอันนี้บอกว่าเอ้าน้องพ่อไปด้วยนะบอกแม่รีบร้อนเหลือเกินไปเย็นนี้พรุ่งนี้เช้าขึ้นเรือบินกลับแล้วเพราะไม่ทันจะให้ทันเรือบินกลับไปทิศนี้เอาไว้เที่ยวหน้าดีกว่าเที่ยวนี้อย่าไปก่อนตายนะแล้วก็ไปเรือมันก็คลื่นมันแรงกลัวมองคลื่นแล้วดูนั่นคลื่นมันแรงเลยบอกเอ้าวัดไว้ก่อนโอกาสหน้าค่อยไปใหม่ปีหน้ามันก็ต้องไปอีกเพราะว่าสัญญาเขาไว้อย่างนั้นแล้วก็เลยออกจากนิวซีแลนด์กลับอันนี้เวลาจะกลับเนี่ยวันนั้นมันเหลือสององค์เหลือแต่เราพระสอที่ไปด้วยสองท่านทุนคุณนายท่านทูตก็โทรศัพท์บอกว่าเหลืออยู่สององค์บนไปฉันที่บ้านดีกว่าเลยไปฉันบ้านทูตฉันเสร็จแล้วเวลามันยังเหลือบ่ายสามเลยจะออกท่านทูตก็บอกเอ้าคนรถพาไปท่านไปดูนี่พาไปเที่ยวให้นั่งอยู่ในบ้านมันก็ลำคาญพาไปเที่ยวดีกว่าจนกระทั่งได้เวลาก็เดินทางมาขึ้นเรือบินขณะนั่งมาในตลาดอ่ะท่านทูตบอกนั่นนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์กำลังเดินอยู่นั่นนายกรัฐมนตรีเที่ยวเดินซื้อของเดินสองคนกับเลขาเป็นผู้หญิงเลขาเนี่ยเดินบอกว่านายกเดินอย่างนี้นายกเกมไปไหนก็ไปอย่างนั้นบางวันก็ไปกินข้าวตามร้านพักเที่ยงก็ไปกินข้าวตามร้านเขาก็ไปนั่งกินปนกับชาวบ้านชาวเมือง
แล้วแกก็เป็นคนแปลกเกิดไอ้บ้านทำเนียบหลังใหญ่ไม่อยู่บอกว่ามันใหญ่โตเกินไปก็ต้องปรักษามากอยู่แฟลตดีกว่าเลยนายกรัฐมนตรีไปอยู่แฟลตใกล้กับที่ทำงานเดินจากแฟลตไปทำงานไม่ต้องนั่งรถยนต์แล้ววันไหนแกจะไปตลาดแกก็ไปของแกบางทีแกไปคนเดียวไม่มีตำรวจคุมหน้าคุมหลังเหมือนนายกบ้านเราเลยบ้านเราเนี่ยจะไปไหนโอ้ยบอดี้การ์ดมากมายนะเดินหน้าเดินหลังถือปืนทั้งนั้นเลยเราก็นายกที่คนเกลียดทั้งเมืองอย่างนั้นแหละไอ้ของเขาไม่มีเลยไม่มีตำรวจนารักขาแกจะไปไหนแกก็ไปของแกขับรถไปนอกบ้านนอกเมืองบางทีแกไปเล่นน้ำชายหาดแกก็ไปเล่นของแกปนอยู่กับชาวบ้านบ้านเมืองเขามันเป็นอย่างนั้นเขาไม่มีเรื่องอะไรมากมายแล้วก็เวลาจะกลับเนี่ยวันจะกลับนี่ข้าไปหมดนี่เหลือสององค์ก็เลยเก็บข้าวเก็บของลงมาขึ้นรถปิดประตูไม่มีกุญแจบอกว่าบอกท่านประธานว่าไม่มีกุญแจเลยไม่ต้องใส่กุญแจปิดไว้เฉยๆไม่มีใครมาช่วยยกข้าวยกของเลยบอกไม่มีอันนี้วันหนึ่งไปฉันอาหารบ้านคนไทยเขาเรียกเล่นๆว่าคุณเนธเรียกชื่อจะชื่อเล่นนะแต่ว่าเป็นลูกนายสอธรรมภักดีเนี่ยนะสมธรรมภักดีเนี่ยอันนี้ก็บ้านเขาอยู่บนภูเขาเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามคือคนซื้อบ้านนิวซีแลนด์เนี่ยเขาต้องมีสามเรื่องหนึ่งถูกแดดมากเขาต้องการแดดถูกแดดเช้าแดดบ่ายนี่ราคาดีสองได้รับลมดีไหมลมแรงไหมถ้าลมแรงไปไม่เอาลมพอดีอยู่แล้วก็ต้องอยู่ในที่สงบเงียบไอ้มันเงียบมันเงียบทั่วไปเขาเลือกอย่างนั้นเพราะดินฟ้าอากาศมันหนาวมากหน้าหนาวต้องมีแสงแดดช่วยทำความอบอุ่นให้ในบ้านลมแรงเกินไปมันลมมันปกติมันแรงต้องหาที่ถูกลมน้อยๆเขาเลือกอย่างนั้นจึงจะเป็นบ้านที่มีราคาแล้วอันที่สามว่าเห็นทิวทัศน์ได้ไกลต้องอยู่บนสูงสูงมองไปไกลนั่นมันราคาแพงบ้านอย่างนั้นและราคาแพงแต่ต้องด้วยมีแสงแดดรับลมน้อยๆมองเห็นได้ไกลนี่แพงแต่ถ้าว่ามองไม่ไกลราคาถูกแสงแดดไม่มีราคาถูกเหมือนกันเราเลือกอย่างนั้นแต่บ้านหนูคนนั้นก็ซื้อได้ดีมากอยู่บนไหล่เขามองอ่าวมะลิมตั้นสวยนั่งมองเรือเข้าเรือออกเรือบินลงก็ได้ถามมานี่หนูอยู่กัน2คนนี่เวลาไปทํางานใครเฝ้าบ้านเออไม่ต้องเฝ้าใส่กุญแจไว้หนูไปเมืองไทย2คนสามีนี่ไป2เดือนก็ใส่กุญแจทิ้งไว้งั้นนะเอ๊บ้านเราลองใส่กุญแจทิ้งไว้สัก2เดือนนี้กลับมามันจะหมดบ้านนะมันจะเข็นบ้านเอาไปใช้ด้วยมันผิดกันไงเค้าเรียกว่าศีลธรรมมันผิดกันคนมีศีลมีธรรมผิดกันกับบ้านเราตำรวจก็ไม่เคยเห็นเดินบนถนนไม่เห็นมายืนโบกไม้โบกมือจับรถติดล้อหรืออะไรจะอะไรก็ไม่มีเค้าไม่เคยมีถามว่าตำรวจไม่มีนี่ได้อยู่ที่โรงพักเรียบร้อยไม่ต้องออกกำลังกันไม่เหมือนบ้านเราคนมันหาเรื่องให้ตำรวจออกกำลังกลัวจะเป็นอัมพาตเลยก็เอ้าต้องออกกำลังกันบ่อยๆมันผิดกันอย่างนี้ไงโยมมันผิดกันตอนนี้อาจจะมีปัญหาว่าคนเขาดีอยู่แล้วทำไมต้องเอาศีลธรรมพุทธศาสนาไปให้มันดีในทางวัตถุแต่ว่าเนื้อแท้ทางจิตใจยังไม่ดีเท่าไหร่ยังเป็นทุกข์ยังมีความเดือดร้อนพลังสนใจมากสนใจทุกแห่งสนใจเปิดการอบรมนี่5วัน10วันเนี่ยเขามากันแย่งกันเลยทีเดียวมาอบรมแย่งกันมันได้ประโยชน์ต่องานพระที่ไปอยู่ต้องไปทำงานเปิดที่นั่นเปิดที่นี่อบรมคนเป็นแห่งๆตลอดเวลาอยู่นิวซีแลนด์ถึงวันที่13ก็กลับมาซิดนีย์มาซิดนีย์ตั้งใจจะเลยไปเพิร์ธอ้าวไปไม่ได้เรือบินไม่มีมันต้องรอวันที่13 14 15 16 17 18มันถึงจะมีเรือบินไอเรามันตีตั๋วเหมาไปเขาไม่ให้เลื่อนไม่ให้ปลายเปลี่ยนเรือบินความจริงบินทุกวันวันละ4เที่ยวจากซิดนีย์ไปเพิร์ธในเรือบินวันละ4เที่ยวจะไปเที่ยวไหนก็ได้มันก็รถแท็กซี่แต่มันตั๋วมันจำกัดแล้วก็ต้องพักซิดนีย์ก็ดีเหมือนกันได้มีโอกาสพบญาติโยมเมืองซิดนีย์แล้วก็มีโอกาสไปแคนเบอร์ราซึ่งเป็นนครหลวง
ไปสามหนแล้วไม่ถึงแคนเบอร์ราสักทีเลยก็บอกเด็กพัทลุงชื่อเจริญมันอยู่ที่บุญลองต้องบอกว่าคราวนี้มันต้องถึงแคนเบอร์ราเจริญเอ้ยเขาก็เอารถมาบริการขับไปวิ่งกัน4ชั่วโมงจากซิดนีย์ไปถึงแคนเบอร์ราแต่ว่าก่อนจะไปในแวะวัดลาว2วัดวัดหนึ่งนั่นบ้านใหญ่หน่อยวัดหนึ่งบ้านเล็กไอ้วัดบ้านใหญ่นี่เข้าไปก็สบายแต่วัดบ้านเล็กนี่เข้าไปถึงกลิ่นบุหรี่เต็มห้องเลยคือว่าบ้านฝรั่งนี่ถ้าเราสูบบุหรี่มันก็อยู่ในห้องพอเข้าบุหรี่มากวันนี้พระอยู่สององค์ไปบอกให้ทำไมต้องสร้างสองวัดไปรวมกันเลยดีกว่าถ้ามันอยู่ใกล้กันนี่ห่างกันเดินกลับ10นาทีทำไมไม่รวมกันถ้าบอกว่าพวกผมรวมได้แต่โยมไม่ยอมรวมดูจากบ้านจากเมืองแล้วยังเอากิเลสนะไปด้วยแล้วไม่ยอมรวมกันอย่าไม่เอาไม่เอาต้องอยู่คนละวัดโดยอย่างนั้นแล้วก็ท่านพระครูที่อยู่พุทธรังสีลาควังว่าไม่นึกเลยว่าคนลาวนี่จะงูขนาดนี้ถามงูไงเออมีเจ้าคุณที่เมืองการเนี่ยแกไปที่เบนเบิร์นจะไปสั่งวัดแกก็คิดว่าจะไปเยี่ยมวัดลาวแล้วจะไปช่วยเหลือเขามั่งอันนี้โยมคนหนึ่งไปติดต่อบอกล่วงหน้าอุบาสกทีนั้นบอกว่ามาทำไมพระองค์นั้นแกมาทำไมเราก็มาที่เมืองเมนเบิร์นท่านสั่งวัดที่นั่นคนลาวก็ได้ไปทำบุญเอ้าแล้วทำมานี่ทำไมก็ฉันนิมนต์มาที่นี่แกนะนิมนต์ท่านนี้ไปเพื่อให้เห็นและจะได้ขอความช่วยเหลือแต่เจ้าอุบาสกบอกไม่ได้มาก็ไปพักบ้านเธอก็แล้วกันอย่าเอามาพักวัดเลยเอ้าไม่ให้พักไงไม่ให้เจ้าคุณนั้นไปพักที่วัดแกก็ต้องพาไปพักที่บ้านบ้านแกนี่คนอยู่กันตั้ง20คนเนี่ยครอบครัวนี้เขาเรียกว่าบ้านใหญ่แม้ต้องไปถอยไปร่นจัดแจงให้เจ้าคุณต้องไปพักที่หนึ่งก็ลำบากแต่นี่ท่านจะไปพักพุทธรังสีก็ได้จะบอกแหมไปบอกว่าพักวัดลาวแล้วเขาไม่ให้พักจะไปวัดพุทธรังสีก็มันเสียหน้าเอาหน้าไปด้วยเจ้าคุณเนี่ยเอาหน้าไปกลัวจะเสียเลยก็ต้องไปพักบ้านโยมอันนี้ท่านพระครูที่อยู่วัดพุทธศรีบอกไอ้คนลาวนี่ถ้าบทงูมันงูจริงๆไงคือเขาจะไปช่วยนี่กลับไม่ให้นอนเดี๋ยวด้วยพระก็บอกว่าพระองค์นี้เคยเป็นอาจารย์สอนฉันนะฉันมาเรียนหนังสือเมืองไทยเป็นอาจารย์ก็ตามใจวัดนี้ไม่ใช่ท่านสร้างเนี่ยพวกผมสร้างว่างั้นมันไปกันใหญ่ท่านบอกว่าบทงูมันงูจริงๆไงพวกคนนี้เลยก็ไม่ได้พักนอนพักที่บ้านอามาก็เพิ่งรู้ไม่ได้รู้เวลาไปแต่นึกในใจว่าปีหน้าต้องไปเยี่ยมอีกทีต้องไปเทศพวกนี้หน่อยให้มันหายงูซะหน่อยมันไม่เกิดกำลังเลยแล้วด้วยกันมารวมกันมันก็เกิดกำลังดีอันนี้ไปอยู่คนละวัดแล้วเยี่ยมเสร็จแล้วก็พ้นไปแคนเบอร์ราอ้าวก็ไปพักวันลาวอีกแคนเบอร์ราดีลาวนี่ดีมาตอนรับกับสู้แข็งแรงเป็นคนที่มีเป็นผู้ดีหน่อยอยู่กันเรียบร้อยช่วยเหลือแข็งแรงแล้วก็มีโยมลาวเป็นนายกสมาคมนำไปต่อไปพักได้สะดวกสบายมากลางคืนก็มาฟังธรรมกันเช้าอีกก็มาฟังกันอีกฟังสองครั้งแล้วก็ไปดูบ้านดูเมืองก็เมืองก็สวยงามเรียบร้อยเรียบเนียบก็เป็นเมืองหลวงไม่มีอุตสาหกรรมไม่มีสิ่งโสโครกบ้านเมืองดีมากเขาให้ที่ไว้แห่งหนึ่งให้สร้างวัดคือให้แก่พุทธสมาคมเรียกว่าสร้างวัดแบบเมืองไทยบอกว่าอย่าเรียกวัดไทยนะเรียกว่าวัดพุทธศาสนาก็แล้วกันถ้าเรียกวัดไทยสิงห์หนก็รังเกียจพม่าก็รังเกียจคนนั่นก็รังเกียจมันของไทยลาวก็รังเกียจอย่าชื่อวัดไทยชื่อว่าวัดพุทธธรรมก็แล้วกันเลยให้ชื่อว่าวัดพุทธธรรมไม่ใช่วัดไทยพุทธธรรมมันยุ่งไอ้ไทยอย่าเอาใครเข้าไปคือมันเรื่องชาติเนี่ยมันยุ่งอย่าไปใส่ใช่วัดพุทธธรรมจะได้อยู่กันสะดวกสบายเขาก็พาไปดูที่สวยแล้วก็ที่กว้างด้วยนะว่าใกล้สนามกบห่างตลาดเรียบสบายห่างจากสถานทูตไม่ต้องได้ขับรถ10นาทีถึงสถานทูตแล้วพอได้อาศัยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้สร้างได้ที่ไว้เขาบอกว่าหาเงินไว้ได้ 50,000 เหรียญแล้วก็แต่กำลังเขียนแผนจะสร้างอันนี้หนูคนหนึ่งเป็นคนไทยเป็นเลขาบอกว่าหนูจะไปเมืองไทยเดือนเมษาต้องไปพบหลวงพ่อด้วยจะมาขออีกแม่คนนั้นนะไม่ใช่เรื่องอะไรขอสตังค์ให้ช่วยอีกอ่ะ
ไม่ได้อย่างนั้นก็ดูเสร็จแล้วก็ไปดูสถานที่อะไรต่ออะไรก็มีระเบียบดีบ้านเมืองก็สวยงามเป็นชื่อว่าเคนเบรามาจากคำว่าเคนเบราเป็นคำของคนพื้นบ้านพวกอยู่ดั้งเดิมนะพวกเราก็ชื่อว่ามาแปลเป็นไทยว่าจุดนัดพบแล้วก็มารวมกันที่นี่เพราะเวลาจะสร้างเมืองหลวงเนี่ยซิปนี้ก็จะเอาเมนเบิร์นก็จะเอาแย่งกันเลยนึกว่าไม่ได้เดี๋ยวเสียน้ำใจไปสร้างอีกสักแห่งหนึ่งไม่เข้าใครออกใครเลยไปสร้างที่นั่นไอ้ที่ดินในเมืองหลวงเป็นของรัฐทั้งหมดคนไปสร้างบ้านไม่มีสิทธิ์ในที่ดินอยู่ได้ตลอดลูกหลานเหลนแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์แล้วรัฐก็คุ้มครองดูแลตัดถนนทำอะไรก็ทำเรียบร้อยให้สวัสดิการดีไปพบครอบครัวหนึ่งคนไทยชื่อเจริญเหมือนกันชาวพัทลุงเจริญนี่มันตายแล้วเหลือลูกชาย3คนกับภรรยาแล้วถามว่านี่อยู่กันยังไงเนี่ยไม่มีพ่อบ้านใครทำงานก็ไม่ต้องแม่นี่เป็นลูกจ้างเลี้ยงลูกต่อไปเพราะว่ารับเขาเลี้ยงเด็กเด็กไม่มีพ่อเนี่ยก็ให้เงินแล้วให้เงินทุกอาทิตย์ให้ค่าเล่าเรียนไม่ต้องเสียเงินแล้วยังให้เงินค่าใช้สอยก็แม่ก็ทำหน้าที่เป็นคนเลี้ยงเด็กหรือลูกของตัวถ้ารัฐบาลจ้างไว้ให้เลี้ยงลูกตัวไม่เดือดร้อนอะไรสวัสดิการก็ดีบ้านเมืองก็แต่นะเขาเก็บภาษีมากอยู่นะเราหารายได้100เขาเอาไป60เนี่ยภาษีนะเราถ้าเอา60นั่นตาเหลือกตาลานกันไปตามกันเอาไม่ถึง60ก็อุตส่าห์หนีภาษีกันเยอะแยะแล้วเมืองไทยเขาเสียหนีไม่ได้ด้วยภาษีบางฝั่งเนี่ยเขามีระบบคุ้มแข็งหนีไม่ได้ก็ได้อยู่ได้พอถึงวันที่18ก็เดินทางไปเพิร์ทจากซิดนีย์ไปแวะที่เมืองแอดเดไลด์สนามบินมันเขาลงที่นั่นแวะหน่อยแล้วก็ไปถึงเพิร์ทตอนเย็นไปถึงก็ท่านชาคาโรมารับพอมารับก็พาไปดูสถานที่แห่งหนึ่งบุญเหลือเกินคือว่าพุทธสมาคมเมืองเพิร์ทนี่บ้านเล็กๆเวลาประชุมคนเขาไม่ไหวอามาเทศคืนนั้นคนมานั่งอัดแน่นแล้วฝรั่งทั้งนั้นเทศกับคนไทยก่อนคืนหนึ่งเทศกับฝรั่งนั่งแน่นเลยแล้วบอกว่าแน่นไปก่อนอีก3เดือนก็สบายเพราะไปได้ที่ใหม่ที่ใหม่นี่มันเป็นบุญจริงๆคือว่าโบสถ์ฝรั่งเขาขายอังกฤษกันเชิดเรียกว่าโบสถ์อังกฤษกันเชิดโบสถ์ยาวกว่านี้ยาวกว่าห้องประชุมของเราแล้วก็กว้างแล้วก็มีบ้านพักด้วยบ้านพักนักคนดูแลโบสถ์นะเขาเรียกว่าพระของเขานั่นแหละมีบ้านพักบ้านก็หลายห้องแล้วก็มีเนื้อที่จอดรถอีกรถ5-60คันนี่ก็ไปจอดสบายๆแล้วด้านหน้าโบสถ์เป็นสนามใหญ่ของเทศบาลอย่าเขียวสดชื่นพ่อแม่ไปวัดต่อไปก็เป็นวัดก็ไปที่นั่นก็สบายจอดรถลูกไปเล่นในสนามไม่มีอันตรายเลยพ่อพ่อแม่มันบุญจริงๆที่ได้สถานที่นี้เลยถามราคาเท่าไหร่นี่มันหนักตรงนี้ราคา 160,000 เหรียญถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก2ล้านแต่ว่าหาไม่ได้ที่อย่างนี้หาไม่ได้เราหาไม่ได้พอดีก็ประกาศขายอันนี้ไอ้บ้านเก่านี่ก็ต้องขายนะต้องขายปีกลายนี่เอามาเอาเงินไปช่วย 15,000 เหรียญพอให้เสร็จประธานบอกแหมดีแล้วพรุ่งนี้จะเอาไปให้ธนาคาร 13,000 เป็นหนี้เขาอยู่จะขายบ้านก็ไม่ได้มันยังอยู่ในธนาคารโฉนดอยู่ในธนาคารวันปีหน้าจะได้ขายเสียทีเลยเอาไปให้ชำระให้เขาเสร็จเป็นของสมาคมขายได้นี่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่คนจะซื้อมาดูบ้านแล้วจะขายแล้วเอาเงินไปซื้อบ้านนั้นโบสถ์นั้นแต่เวลานี้ชำระแล้วโบสถ์เพราะว่าต้องจ่ายเงินทันทีทำยังไงกู้เงินธนาคารเสียดอกเดือนละ500 เหรียญออสเตรเลียเพื่อเอาได้เลยแต่เขาขอผัด3เดือนเพื่อจะได้รื้อได้ขนของแล้วเขาไปสร้างโบสถ์ใหม่ยังไม่เสร็จนับว่าเป็นบุญปีหน้าก็ต้องบอกญาติบอกโยมไม่ไปช่วยเหมือนกันเรื่องนี้เพราะว่ามันสวยมากโบสถ์หลังนี้เรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรเข้าไปอยู่ได้เลยปลดกางเขนหน้าโบสถ์ออกเท่านั้นเองแล้วเอารูปธรรมจักรติดแนะเข้าให้ก็เรียบร้อยเท่านั้นเองทำไมจึงต้องไปเอาโบสถ์นั้นก็มีวัดอยู่แล้วในป่าพระอยู่ในป่าแต่มาทำงานในเมืองท่านชาคารูนี่เหนื่อยพอใช่ก็เข้ามาในเมืองมาเทศมาสอน
แล้วกลับไปนอนนู่นต่อไปก็นอนนั่นก็ได้เช้าก็กลับวัดแล้วก็ท่านไปเที่ยวเปิดว่าที่จุดนู่นจุดนั่นจุดนั่น 3-4 จุดให้ความสะดวกแก่ฝรั่งที่เขาจะมาศึกษามาปฏิบัติจึงต้องเปิดไว้หลายที่หลายแห่งวิ่งไปวิ่งมาปีนี้ได้รถยนต์ใหม่คันหนึ่งรถของญี่ปุ่นนะเหมือนกับขนาดอย่างนี้รถตู้นะเอามาใช้สักปีครึ่งเอาไปคืนซื้อใหม่ต่อไปใช้นานไม่ได้มันราคามันตกรถเก่ามีอยู่คันนึงขับปูเลงปีนี้ขับคล่องหน่อยได้ซื้อรถใหม่แล้วก็ที่วัดกำลังสร้างหอประชุมขนาดนี้สร้างเป็นโบสถ์ด้วยเป็นศาลาเป็นที่พักคนสมมติว่าญาติโยมจะไปเที่ยวต่อไปนี่ไปพักที่วัดได้ไปพักแบบพักวัดนะนอนกันนอนกับพื้นศาลาได้สะดวกสบายนี่คืองานที่ได้ไปเห็นเวลามันจะหมดเสียแล้วจะพูดยาวไปก็ไม่ได้แต่ไปเห็นแล้วก็สบายใจว่ามีความก้าวหน้ามีความเจริญฝรั่งนี่สนใจมากในการปฏิบัติทางจิตไปดูที่แห่งหนึ่งของพม่าพม่าเขาไปเปิดสำนักคือคนที่นิวซีแลนด์อันนี้ออสเตรเลียนั่นแหละเป็นทนายความสองคนพี่น้องเขาบวชบ่อยๆบวช7วันบวช10วันบวชหลายวันบวชบ่อยทีเดียวแล้วเขาเลื่อมใสก็เลยเปิดสำนักวิปัสสนาศูนย์วิปัสสนาอยู่ในป่ามีหน้าที่6 เอเคอร์ประมาณ10กว่าไร่สร้างเจดีย์ติดยอดติดทองสวยงามนะแบบพม่านะแล้วก็สร้างบ้านพักหญิงข้างหนึ่งชายข้างหนึ่งมีโรงครัวเข้าไปถึงฝรั่งนุ่งสรุงทั้งนั้นโอ้อะไรฝรั่งพม่ามาปฏิวัติฝรั่งแล้วนุ่งสรุงแล้วนุ่งสรุงนะนุ่งสรุงแบบพม่านะเยอะแยะทั้งหญิงทั้งชายนุ่งผ้าถุงนะฮะทำไมต้องให้นุ่งผ้าถุงมันนั่งง่ายนุ่งกางเกงมันนั่งยากแต่สมาธินี่จะลุกจะเดินมันก็ลำบากเลยให้นุ่งสรงมัดสรงพม่าใส่รองเท้าแตะเดินโป๊ะแป๊ะโป๊ะแป๊ะกันไปตามกันไปอยู่ที่นั่นไม่ใช่อยู่เปล่านะ10วันนี่150 เหรียญวันละ15 เหรียญค่ากินค่าอยู่ค่าฝึกหัดเสร็จนะฝรั่งก็ยอมเสียเงินไปฝึกอบรมกันมากนี่แสดงให้เห็นว่าเขาสนใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากันมากขึ้นมากเลยทีเดียวพระจะไม่พอใช้ต่อไปคนสนใจมากขึ้นพระอยู่เวลานี้ท่านชากรูพรหมวังโส3-4-5องค์บวชให้อีกองค์หนึ่งอีกหลายนี่ไปบวชองค์หนึ่งปีนี้บวชเด็กหนุ่มอีกองค์หนึ่งบวชเนรปีก่อนปีนี้ก็บวชพระให้เลยเนรองค์นี้เป็นผู้มีการศึกษาที่บวชใหม่นี้สำเร็จปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์พ่อเขาเป็นเจ้าของปศุไร่ปศุสัตว์มีที่ดิน 2,500 เอเคอร์หลายลูกเขาพ่อเขานี่ทำเป็นเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวนมวัวเนื้อขายลูกชายคนเดียวเลยแอบมาบวชเจ้าพ่อก็มาวันนั้นแม่ก็มาให้ประเคนบาตรเคนอะไรต่ออะไรบวชกันในหลังที่สร้างใหม่เนี่ยคือเขาสร้างเขาทำพื้นเรียบร้อยข้างบนยังไม่มีพื้นใช้ได้เขาสร้างอย่างนั้นเมืองนั้นสร้างบ้านก็ทำพื้นก่อนแล้วก็เลยทำขวาทำหลังคาต่อไปก็เป็นความก้าวหน้าพอสมควรเดือนเมษานี่ท่านชาครูก็จะมาอามานิบนไว้แล้วว่าวันที่3พฤษภาคมนี้ไปออกโทรทัศน์ด้วยกันแล้วจะเอามาเทศที่นี่ด้วยให้ญาติโยมได้ฟังกันต่อไปนี่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องไปคราวนี้นำมาเล่าให้ญาติโยมฟังจะได้ปลื้มอกปลื้มใจว่าไปนั่นทำประโยชน์มีคนถามเวลาจะมาขึ้นเลยไหมหลวงพ่อเที่ยวสนุกไหมอ้าวฉันไม่ได้มาเที่ยวฉันมาเผยแผ่ธรรมะไม่ได้มาเที่ยวมันหาว่าเราไปเที่ยวสนุกหรือเปล่าไม่ได้ไปเที่ยวพระไม่ได้ไปเที่ยวไปเผยแผ่ธรรมะก็ถามอย่างนั้นหลายคนถามไปเที่ยวเมืองนอกสนุกไหมหลวงพ่อไม่ได้ไปเที่ยวฉันไปเผยแผ่ธรรมะไปเที่ยวได้ยังไงก็พอดีหมดเวลาเสียแล้วขอจึงยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5 นาที